สวัสดีค่ะยุกเองค่ะอัปโปครับวันนี้นะคะเพื่อนอัปโปมามีไฟล์บินมาที่บอสตันเราก็เลยพานางเที่ยวบอสตันค่ะเนื่องจากพาอัปโปเที่ยวแล้วเราก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยกันเรามาดูกันว่าในบอสตันเนี่ยมีจุดไหนที่เราจะต้องมาเช็คอินบ้างถ้าเรามาบอสตันตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอัปโปบีคอนฮิลล์ครับเป็นแบบที่นี่นานมากๆเพราะเป็นแบบ reference top อะไรว่า top 5 extraction ใช่เดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆกันนะคะ let's goBaker Hill ถือเป็นหนึ่งในย่านที่สวยที่สุดในบอสตันเลยนะคะการเดินทางก็สะดวกมากเพื่อนๆสามารถเดินทางโดยรถไฟสายสีเขียวลงที่สถานี Park Street สายสีฟ้าลงที่สถานี Borin และสายสีแดงลงที่ชาว MGH ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ถึงจุดเช็คอินที่2แล้วนะคะคือที่ไหนคะแทตเต้ค่ะร้านแทตเต้ค่ะ T A T T E นะคะร้านนี้ก็มีอยู่หลายสาขาในบอสตันนะคะแต่สาขาที่เบเกิลฮิลเป็นสาขาเล็กๆที่แบบน่ารักมากแล้วร้านนี้ขนมเขาอร่อยเขาจะขึ้นชื่ออันนี้ก็เป็นบลูเบอรี่เฮลซ์นัทมัฟฟินถ้าเกิดใครมาก็ลองกินได้อัปโปกินอะไรวันนี้เป็น normal brownie sounds boring but very goodvery good simple is the base นะคะสมทามอันนี้ก็เป็นน้ำชาเขียวก็อร่อยเหมือนกันค่ะอย่าลืมมาดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบร้านค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จุดเช็คอินที่3แล้วค่ะ yeah. ตรงนี้เราเรียกว่า The Esplanade นะคะเป็นสวนสาธารณะข้าง Charles River ค่ะดูไปทางขวามือนะคะก็จะเป็นแม่น้ำ Charles ค่ะเห็นกล้องตรงนี้หรอไม่รู้ทำไมกันคนในบอสตันนะคะเวลาอากาศร้อนเขาก็จะชอบมาอาบแดดกันค่ะจี้อ่ะตรงนั้นก็ดูดีอ่ะแกแน่นเลยคนแน่นเลยคือตรงนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมาเที่ยวบอสตันในช่วงเดือนพฤษภาก็จะมีโอกาสได้เห็นกับดอกซึ่งเป็นช่วงสปริงใช่ค่ะก็คือดอกไม้มันเพิ่งเริ่มบานก็จะได้มีโอกาสได้เห็นกับดอกเชอร์รี่บลอสซัมค่ะหรือว่าที่คนไทยเราเรียกกันว่าดอกซากุระนั่นเองค่ะซึ่งไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นหรือดีซีแต่ต้องมาไกลถึงบอสตันนะคะไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นแต่ต้องมาไกลถึงบอสตันใช่ค่ะคือมันจะได้ฟีลทั้งเป็นความเอเชียแล้วก็ความอเมริกันใช่ถ้าเกิดเหมือนเพื่อนๆได้มีโอกาสมาก็ต้องอย่าลืมมานะคะที่ The Esplanade ค่ะการเดินทางก็ไม่ยากนะคะคือสามารถนั่งรถไฟมาลงที่สถานี MGH หรือว่าเดินมาจาก Newbury Street ได้ค่ะมันจะอยู่ใกล้กับ MIT นะคะฝั่งขวามือของแม่น้ำฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำก็คือ MIT ค่ะที่นี่ก็จะเห็นคนมาเดินออกกำลังกายกันเยอะมากซึ่งก็ไม่ใช่แค่วิวแล้วก็จะเป็นอาหารตาดีมากมีนานกรุบค่ะตัวเลือกจะมีหลายออปชั่นมีความไดเวอร์สสูงใช่ค่ะก็จะแบบว่าได้ดูแบบว่าซิกแพคผู้ชายอะไรแบบนี้สวยมากดูด้านหลังนะคะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะหมุน360องศาแล้วนะสวยมากJapan Airlines. What's up?
าพบเจอโปได้นะคะเป็นจุดที่บอกว่าน่าจะดีสุดแล้วเพราะสูงเราไม่ได้พูดเลยเขามีคนเดียวเขามีคนเดียวตั้งแต่กับพี่คือมีคนห้าคนมีหนึ่งคนถ้ารู้จักกับโปอย่าเรียกว่าสจวนนะคะเรียกว่าสจีนี้นะคะเราก็อยู่จุดที่4ที่ต้องมาเช็คอินกันแล้วค่ะที่นี่คือที่ไหนคะ Public Library Boston Public Library ข้างในจะเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยมากแล้วเขาบอกเลยว่าห้องสมุดแห่งนี้นะคะโปเป็นห้องสมุดที่แรกของอเมริกามีฟิลแบบเข้าไปแล้วจะเหมือนแบบเข้าไปหลุดไปในโลกของ Harry Potter ใช่เราตามไปดูกันเลยค่ะโป Let's goอย่าลืมไปฮาวเวิร์ดแล้วกันตรงนี้เรียกว่าบอสตันคอมมอนนะคะตรงบอสตันคอมมอนก็คือเป็นเหมือนคอมมอนแอเรียที่คนบอสตันจะชอบมาชิลมาเดินเล่นมาออกกำลังกายในวันหยุดนะคะลองดูรอบๆนะคะบรรยากาศจะดีมากแล้วก็จะเห็นคนเยอะมากโอ้วันนี้อากาศดีมันก็เลยมาออกกำลังกายBoston Public Garden ค่ะสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะเป็นสวนสาธารณะที่แรกหรือที่แรกของอเมริกาเลยก็ได้คือง่ายๆที่หลายอย่างในบอสตันอ่ะมันเป็นที่แรกของอเมริกาหมดเพราะตอนที่อังกฤษมาแบบเซตเตอร์ดาวน์ที่เนี่ยก็คือแบบเป็นเมืองแรกๆเลยแล้วสวนที่เนี่ยจะมีแบบความน่ารักมากคนก็จะมาเดินเล่นมาทำกิจกรรมเหมือนด้านหลังเห็นไหมคะก็มีจะกิจกรรมแบบเก๋ๆแบบเดินไม้อะไรแต่ว่าคือไม่มีให้เช่านะคะต้องมาเองจากบ้านอันนี้ก็น่าจะเอามาเองจากบ้านคือคนที่นี่พยายามจะทำตัวเองให้แบบมัน extraordinary อะค่ะคือมันต้องแปลกถ้าไม่แปลกคือคนจะไม่ดูอะไรแบบนี้เหมือนครั้งหนึ่งบีเบอร์เคยมาที่นี่ก็เดินไม่ใส่รองเท้าอะค่ะคือถ้าคุณคิดว่าคุณแปลกพอเชิญมาที่ Boston Public Garden นะคะมีความชิลเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศรอบๆค่ะตามไปเลยค่ะBoston เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามทั้งยังเป็นเมืองการศึกษาของโลกที่รวมตัวของมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งไว้ด้วยกันหยบยังมีที่เที่ยวเด็ดๆและที่กินอร่อยๆมาพาเพื่อนๆไปเช็คอินหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe Channel ของหยกด้วยนะคะแล้วหยกจะขยันทำคลิปพาเที่ยวบอสตันและรอบอเมริกาไปด้วยกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย